นักแสดงอีกหนึ่งคนที่จะมาสร้างสีสันให้กับละครเรื่องนี้นั่นก็คือหนุ่มหล่ออารมณ์ดีโหนชนากรที่วันนี้แฟนคลับเดินทางมาให้กำลังใจกันเพียบเลยค่ะในละครเรื่องนี้หนุ่มโหนรับบทเป็นใครลองเมาส์ให้ฟังหน่อยสิคะก็เป็นเรื่องยามงามดีนะครับวันนี้นะครับวงสรวงด้วยแล้วก็ฟิตติ้งด้วยกับละครเรื่องคู่ซ่ารถแซ่บนั่นเองครับก็เรื่องนี้เนี่ยผมชื่อพลวัตเรื่องนี้ผมชื่อพลวัตนะครับวันนี้นักแสดงแบบว่าเพิ่งเห็นกันตรงนี้เลยนะครับชื่อพลวัตนั่นเองพลวัตก็แอบชอบนางเอกคือพี่มินนะครับก็แอบชอบเพราะว่าเป็นเพื่อนกัน3คนมีพลวัตมีนวลพันธ์แล้วก็พี่มิน3คนแอบชอบกันคบเป็นเพื่อนกันผมเนี่ยแอบชอบพี่มินแล้วก็น้องพลอยที่เล่นเป็นนวลพันธ์เนี่ยแอบชอบผมอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พี่มินเขาก็ต้องไปแต่งงานพี่เวียด้วยอะไรต่างๆเราก็เข้าใจแต่ในตอนเนี่ยณตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่านวลพันธ์แอบชอบเราอยู่แล้วก็หันมามองเขาอะไรอย่างเงี้ยละครเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรแมนติกคอมเมดี้นั่นเองเกี่ยวกับนางเอกเกี่ยวกับเป็นมีธุรกิจปลาแต่บริษัทต้องล้มนะครับแล้วก็พระเอกก็มาจากนอกพี่เวียเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาแต่งงานกันเพื่ออะไรสักอย่างนึงเราก็เป็นเพื่อนนางเอกก็ให้คำปรึกษาเราเป็นนักข่าวด้วยเป็นนักเขียนก็เขียนให้เขาอะไรแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารพลวัตเนี่ยก็ไม่หนีกันมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพลวัตเนี่ยเป็นสไตล์แบบนักข่าวนักเขียนวิทยาสารแสนสุขก็เขียนข่าวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเพื่อนกับนางเอกกับนวลพันธ์เป็นเพื่อนกันมาอย่างเงี้ยครับเป็นสไตล์คอมเมดี้เป็นคนจริงใจเป็นคนจริงจังแล้วก็เป็นคนสดใสก็ไม่ได้เครียดอะไรมากมายเป็นฟิลนั้นมากกว่าให้คำปรึกษาเพื่อนแต่เป็นคนที่ซื่อๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือไวมากเรื่องนี้อะไรมันมาเร็วมากไปหมดเลยนะฮะก็ตกใจแล้วก็ดีใจด้วยก็คงกลับไปทำการบ้านได้รับบทอะไรเงี้ยฮะก็ไปทำการบ้านไล่ตัวละครใหม่ก็ยากอ่ะยากทุกเรื่องเลยอ่ะแต่ผมก็จะฝึกต้องฝนต้องฝึกเยอะๆดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่เวียกับพี่มีเขาเก่งอยู่แล้วเคยฮะเคยเจอตามงานต่างๆนะแต่ไม่เคยร่วมงานละครกันแบบนี้เราใหม่ด้วยเมื่อเช้าก็ได้เจอพี่เวียก็ได้คุยกันพี่เวียขอวิชาหน่อยนะพี่อะไรบอกผมหน่อยว่าโอ้ยน้องได้เลยอะไรเงี้ยก็สบายโอ้โหผมว่าไม่ต้องคาดหวังก็ดังนะเพราะว่าพี่เวียงี้พี่มินเนี่ยมันแน่นอนแล้วแฟนคลับเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นสไตล์การกัดของเขามากกว่ามองว่าพระเอกนางเอกเขาน่าจะกัดกันเยอะแบบว่าพ่อแง่แม่งอนกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็คงเป็นสไตล์แบบไปตามชอบไปตามจีบเขาไม่ชอบแต่มีคนอีกคนนึงที่รักผมอ่ะแต่ไม่หันไปมองอ่ะก็น่าจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าสนุกตรงเนี้ยครับผมมองว่าโอ้ก็มีฮะก็มีจับกังก็คอมเมดี้แล้วก็สพลละก็คอมเมดี้ฮะแล้วก็เรื่องนี้คอมเมดี้อีกยมพบาลก็คอมเมดี้อีกโอ้โหคอมเมดี้หมดเลยแต่แหวนแบบมันก็จะไม่คอมเมดี้มากอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันต่างกันหลายๆเรื่องแต่คอมเมดี้ของผมเนี่ยมันมาครบเลยหมายความว่าในคอมเมดี้ผมมันมีดราม่าหนักๆเยอะเหมือนกันจับกังแล้วก็ส่วนใหญ่ประมาณผมบู๊อย่างเดียวเลยนิ่งๆเลยใช่ก็เป็นสไตล์นั้นนะตอนนี้ก็มีสพลลักษณ์ครับทุกวันเสาร์แล้วก็ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็แหวนกลับมาแล้วก็เดี๋ยวที่จบไปก็โยวานเจ้าขาแต่รอออนอยู่แล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยมาเหนียวแน่นฮะเหนียวแน่นเยอะมากร้อยกว่าชีวิตเลยวันนี้ครับผมฝากด้วยนะครับกับละครเรื่องคู่ซ่ารถแซ่บนะครับทางช่อง74นะฮะรีวิวได้ชมกันแน่นอนนะครับกับพลวัตกับนวลพันธ์นะฮะคู่นี้เขาจะยังไงกันติดตามได้นะครับแล้วก็สพลรักทุกวันเสาร์เที่ยง 45 ทางช่อง 7แล้วก็แหวนปรับมาแล้วก็ยมพบาลเจ้าขาครับ